ครับสวัสดีครับก็ในคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการอัดตัวพรีเซนต์ของเรานะครับโดยใช้ตัวโปรแกรม Zoom นะครับในการอัดตัวพรีเซนต์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็เข้าตัวโปรแกรม Zoom นะครับแล้วก็ Sign in จาก Account ของเราที่เราได้สร้างไปแล้วนะครับก็เข้ามาเสร็จตรงนี้ก็จะเป็นหน้าอย่างนี้นะครับพอเราได้หน้านี้มาเสร็จนะครับก็มาเปิดตัวพรีเซนต์ของเราก่อนทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็เปิดทิ้งเอาไว้แล้วก็ปิดminimize เอาไว้นะครับส่วนถ้าเรามีตัววิดีโอต้องการจะเปิดให้ระหว่างการพรีเซนต์นะครับก็สามารถทำได้ครับก็เราก็เปิดตัววิดีโอไว้พร้อมที่จะเพลย์หรือว่าถ้าเรามี YouTube เราก็เปิดเอาไว้นะครับแล้วเราก็พร้อมที่จะเพลย์ในช่วงเวลาที่เราต้องการนะครับก็เปิดค้างเอาไว้เลยนะครับเปิดทิ้งไว้เลยคือเราเปิดทุกอย่างทิ้งเตรียมไว้นะครับแล้วก็ค่อยจะเริ่มขั้นตอนการอัดนะครับก็คือโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องการอัดนะครับให้เราไปที่ตัวนี้ฮะ New Meeting นะครับโอเคจะเป็นวิดีโอก็ Joy with Computer Audio นะครับตรงนี้เราเลือกไปนะครับก็จะเป็นตัวหน้าข้างหน้าเป็นหน้าของเรานะครับแล้วก็ตัวลองสังเกตตรงนี้ครับก็ถ้าเราพูดแล้วมันมีขึ้นก็แปลว่าเสียงเราก็เข้าแล้วก็เรียบร้อยโอเคนะครับแล้วก็ต่อไปเราจะเริ่มอัดนะครับถ้าเราจะเริ่มอัดเนี่ยให้เรากดที่ record ครับตรงนี้นะครับเมื่อเราที่เรากด record แล้วนะครับก็คือจะเริ่มอัดแล้วรูปจะเป็นตรงนี้นะครับแล้วเราก็สมมติเราต้องการจะเอาสไลด์ขึ้นนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับ share screen นะแล้วก็กดเลือก screen ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้สำคัญนะครับสมมติถ้าเรามีวิดีโอที่เราต้องการเปิดนะครับเราต้องติ๊กตรงนี้ด้วย share computer sound นะครับติ๊กตรงนี้สำคัญนะครับแล้วก็กดแชร์ชิบนี่ครับก็จะเป็นรูปเราข้างๆตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นหน้าตาหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราก็เอาตัวสไลด์ของเราขึ้นแล้วเราก็เริ่มการบรรยายได้เลยนะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับก็พูดไปได้เรื่อยๆครับก็พูดได้เลยนะก็เลื่อนสไลด์ไปเรื่อยๆนะครับสมมติถ้าอยู่หน้านี้นะครับแล้วเราต้องการสวิตช์ไปที่ตัววิดีโอของเรานะครับก็กดออกแล้วก็สวิตช์ได้ตามปกติเลยครับไม่อะไรแล้วเรากดเพลย์ได้เลยนะฮะเป็นหน้าจอเต็มหน้าจอก็ได้นะครับโอเคสมมติเราต้องการให้ดูแค่นี้แล้วก็กดออกนะครับแล้วก็มากลับมาที่สไลด์ของเรานะครับแล้วก็บรรยายไปได้เรื่อยๆครับสมมติเราเสร็จแล้วนะครับบรรยายเสร็จแล้วนะครับเราก็กดออกตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดตรงนี้ครับข้างบนนี้นะครับ stop share นะครับก็คือเรากด stop share ก็จะเป็นหน้าเต็มของเรานะครับแล้วเราก็อาจจะมีพูดทิ้งท้ายหน่อยเสร็จถ้าเราต้องการหยุดการเรคคอร์ดนะครับเราก็กด stop ตรงนี้นะครับ stop record นะครับโอเคคือถ้าเรากด stop record แล้วนะครับเราต้องกด end ด้วยนะครับแล้วตัววิดีโอมันก็จะโหลดเข้ามาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับกด end นะครับend for meeting for all นะครับนี่ครับก็จะเป็นขึ้นมาตัว Convert Meeting Record นะครับก็รอสักครู่ครับไฟล์วิดีโอที่ได้นะครับก็จะเป็น MP4 นะครับซึ่งเราสามารถเอาไปอัปโหลดใส่ตัว YouTube เพื่อส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับก็ไม่ต้องไป Convert อะไรทั้งสิ้นนะครับนี่ครับก็จะเป็นตัวไฟล์วิดีโอนี้ครับ Zoom 0นะครับแล้วลองเปิดดูนะฮะ
ก็จะเป็นหน้าเราเมื่อเราที่กดเรคคอร์ดนะครับก็คือจะเริ่มอัดแล้วรูปก็จะเป็นสีตอดนนี้ำครปัลบายทางแล้อวาก็จจะไม่ได้ยินเสียงแล้วครับเพราะว่าผมใช้อีกโปรแกรมหนึ่งมันจะไม่สามารถแชร์ตัวไฟล์เสสัีญยงญาณจากตัวคอมพิวเตอร์ได้นะครับนี่ครับก็จะเป็นนี่ครับก็จะเป็นการสวิตช์ไปที่การสวิตช์ไปที่การสวิตช์ไปที่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะการรีเซ็ตนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็คือจะเป็นเห็นหน้าจอสไลด์ของเรานะครับแล้วก็จะเป็นเห็นเราเป็นตัววิดีโอเล็กๆนะครับแล้วก็สามารถบรรยายไปได้เรื่อยๆครวัิบดีโอของเรานะครับก็สวิตช์ได้ตามปกติเลยอคัรันบนไีม้่ก็ไมเป่็นการแชร์ตัววิดีโอนะครับ So what's up? There should be something kind of funky going on. What the research says and what we expect experiences, they don't match up. And what I found, here's the wrinkle. The 10,000 hour rule. ก็จะเป็นครับก็จะประมาณนี้ครับส่วนไฟล์ที่ได้นะครับก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกไปก็จะเป็น MP4 นะครับก็คือสามารถเอาไปใช้ในการอัปโหลดใส่ YouTube เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับไม่ต้องไปแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งตัวคลิปต่อไปนะครับผมก็จะสอนวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านทาง Zoom นะครับแล้วก็จะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งสอนวิธีการอัปโหลดคลิปลง YouTube นะครับโดยใช้ไฟล์ของเราเนี่ยครับอัปโหลดคลิปลง YouTube แล้วก็ได้ตัวลิงก์มาแล้วก็ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนครับแล้วก็คลิปหน้าเจอกันก็จะเป็นการสอนวิธีการเข้าร่วมประชุมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ